ส่วนการกระตุ้นการค้าชายแดนนะครับจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าตลาดนัดชายแดนเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่อำนาจ,จเจริญอาเซียนเทรดลิงค์2 0 1 8นะครับจัดกันที่บริเวณสนามหน้าอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับโดยงานนี้คุณบรรจงจิตอังสุสิงห์รองประหลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ไปร่วมพิธีเปิดงานด้วยนะครับแล้วก็ยังมีสมาชิเกเครือข่ายบิสคับจากทั่วประเทศและนักธุรกิจจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก ซึ่งก็มีการแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อสินค้า SME ของดีอาหารเด่นและเครือข่ายบิสขับจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยนะครับสินค้าท่องฟ้าราคาประหยัดก็มีนะครับรวมทั้งสินค้าจากทางสปปลาวเวียดนามและกัมพูชารวมแล้วเนี่ยก็มาออกบูธนะครับออกคูหากัน200คูหาแล้วก็ทางกระทรวงพาณิชย์ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานพัฒน์นะครับได้แก่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาธนาคารออมสินพอกอสอ SME Bank นะครับจัดบูธให้การปรึกษาการทำธุรกิจอย่างเช่นการเลี้ยงโคนเนื้อการทำกรเกษตรผสมผสานล,ลงไปถึงเรื่องของแหล่งเงินทุนด้วยนะครับและที่สำคัญวันนี้นะครับจะมีการจัดการเจราจาจับคู่ธุรกิจบิสเนสแมทชิ่งนะครับระหว่างนักธุรกิจผู้นำเข้าส่งออก และผู้ซื้อจากเวียดนามสปปาลาวเมียนมากัมพูชาและไทยจํานวนกว่า120รายนะครับก็จัดกันที่โรงแรมฝ้ายขิดซึ่งก็จะทําให้เกิดการต่อย,ยอดทางการค้าการลงทุนระหว่างการเพิ่มมากขึ้นคุณผู้ชมครับงานนี้จะมีไปจนถึงวันที่2เมษายนนะครับคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถไปร่วมงานได้นะครับที่สนามหน้าที่ว่าการอําเภอเมืองอ่ำนาจเจริญครับ